ยอมรับนะครับว่าเกมนี้ชลบุรีแม้จะเล่นในบ้านแต่ก็เป็นรองเมืองทองนะครับยังไงก็ตามครับเกมฟุตบอลมันก็ต้องสู้ก็มีวิธีการนะครับที่จะสู้แม้ว่าจะเป็นรองนะครับเพราะว่าชลบุรีต้องการแต้มเป็นอย่างมากตอนนี้เราต้องการคะแนนทุกคะแนนเพราะอันดับตารางคะแนนเนี่ยชลบุรีไปอยู่ในโซนท้ายตารางแล้วนะครับเราต้องการที่จะเก็บแต้มแล้วก็ขยับตัวเองขึ้นมานะครับให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นงานที่หนักมากแต่ก็ชลบุรีเล่นในบ้านครับต่อหน้าแฟนบอลเราก็จะสู้เต็มที่เล่นเต็มที่แล้วก็อยากที่จะมีคะแนนนะครับในเกมกับเมืองทองในวันอาทิตย์นี้ครับเมืองทองครับอย่างที่รู้ครับทุกเกมตอนนี้เรามีเวลาพักน้อยกว่าทุกทีมครับเพราะว่าเรามีเกมแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ผู้เล่นของเราตอนนี้ครับก็เริ่มมีอาการล้าอย่างเกมล่าสุดครับก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่าที่เราไม่ใช้ธีรศิลป์ครับเพื่อจะพักในเกมที่แล้วครับเพราะว่าเขาไม่สมบูรณ์เพื่อได้พักสำหรับเกมถัดไปที่เราเจอชลบุรีครับแน่นอนครับอย่างที่รู้เจอชลบุรีทุกเกมเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเกมใหญ่แล้วก็เขามาอย่างสู้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาก็ทุกทีมที่เจอเมืองทองเนี่ยทุกทีมจะมาตั้งใจเล่นมากกว่าปกติซึ่งเราก็รู้ในข้อนี้อยู่แล้วครับแล้วเราก็มีแท็กติกที่พร้อมที่จะเล่นกับทีมชลบุรี